เบิ่งต้นแปะกล้วยเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องสีเหลืองทองอลามเลยพี่น้องสวยสวยいないって一応とつ水につった一応そう、うん、それも綺麗だろうね ค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งนักท่องเที่ยวพามาเบิ่งอันต้นแปะกล้วยพี่น้องต้นแปะกล้วยสีเหลืองกำลังสีเหลืองปีนี้รู้สึกว่าเหลืองซะฮะเดี๋ยวไปข้างในกันเบิ่งนี่เดี๋ยวให้เบิ่งรถสภาพรถมาจอดมื้อนี้รู้สึกว่าบ่ต่ําก็50คันน่ะมั้งมองนี่หรือ100มองโนนบนมองโนนอีกแล้วก็ด้านโนนอีกด้านอันนี้ต้นซากุระยั่งอยู่ซากุระต้องเดือนมีนาเมษาเดี๋ยวเข้าไปข้างในพี่น้องบ่หาเสือเลยว่ะอื้อคือตรงนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเงียบๆปกติก่อนโควิดจะมีนักท่องเที่ยวจากไต้หวันจีนมาดิพี่น้องนั่นน่ะด้านโน้นสีเหลืองสวยเลยแหละเดี๋ยวไปใกล้ๆพี่น้องตอนนี้เบิ่งต้นไม้กันต้นไม้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นก็มีความเชื่อเหมือนคนไทยนะพี่น้องว่าต้นไม้ใหญ่น่ะจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาปกติแถวนี้จะมีต้นสีแดงเปลี่ยนสียังรู้สึกว่ายังสีเขียวอยู่ปีนี้ญี่ปุ่นอากาศมันอุ่นดนเกือบเดือนปกติต้นไม้ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะเป็นสีแดงตรงตอนนี้ยังอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งข้างในกันว้าวสีเหลืองงามพี่น้องมาเข้าก่อนอาทิตย์ก่อนยังสีเขียวอยู่สีเหลืองประมาณต้นเดือนมันจะปลายเดือนปลายเดือนตุลาฝ่าพานะฝ่าพาปลายยอดหรือว่าสิตายนักท่องเที่ยวก็มีแต่คุณตาคุณย่ามาจากที่อื่นก็มีนะแล้วก็เอียงล่ะช่างภาพก็เยอะช่างภาพเดี๋ยวไปพาไปเบิ่งไกลๆพี่น้องรู้สึกว่าบ่ท่านสีเหลืองหมดเด้อันนี้จะเป็นวัดในหมู่บ้านห่างจากบ้านบ่เท่าใดเดี๋ยวให้เบิ่งไกลๆย่างไปเบิ่งเนาะพี่น้องยังอยู่ค่ะให้เบิ่งต้นแปะกล้วยพี่น้องต้นในหมู่บ้านของไซเล่นยิเป็นวัดเนาะสถานที่วัดนี่มื้อนี้สวยค่ะมื้อนี้พามาส่องต้นแปะกล้วยอายุเป็นพันปีพี่น้องในวัดของหมู่บ้านไซเลนยิพี่น้องสวยเพราะท่านดีหล่นถ้าหล่นมันก็จะสวยตามพื้นดินมันจะหล่นลงมาก็สวยสีเหลืองทองอันนี้รู้สึกว่าเหลืองกว่าท่านในเมิร์ดมันจะมีสีเขียวแก้มอยู่แก้มสีเหลืองเนาะประมาณนี้いないって一応とつ水につった一応そう、うん、それも綺麗だろうねค่ะย่างไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งพี่น้องสวยแต่ละคนก็มาชื่นชมธรรมชาติมาพี่น้อง
เดี๋ยวจะให้เบิ่งรอยของฟ้าผ่าพี่เนาะนะจะเป็นสีดำนะสีดำมันจะพามาจากข้างบนสีดำจากปลายยอดลงมาขาเบิ่งต้นนี้หล่นลงมาแล้วพี่น้องหล่นจะหมดต้นแล้วต้นนี้เขาจะเหลืองก่อนประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์นี่นะประมาณนี้แหละจะไปเบิ่งต้นนนท์พี่น้องต้นนี้ถ้าเทียบแล้วจะรู้สึกว่าจะเหลืองซาต้นนี้ต้นที่ต้นใหญ่ๆอายุ1000ปีเนี่ยจะอันดับ2อันนี้จะอันดับ3อันนี้ก็สวยมันจะค่อยๆสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองด้านโน้นก็มีอยู่แต่ว่าต้นน้อยโน้นนี่อันนี้สีสวยแต่ข้างบนยังสีเหลืองอยู่พี่น้องแก้มเหลืองนิดนึงละสีเขียวแล้วก็เหลืองมาแก้มนิดนึงประมาณนี้ค่ะชอบมุมนี้มากเลยพี่น้องด้านซ้ายขวาก็จะเป็นสีเหลืองของใบแปะกล้วยเนาะด้านกลางก็จะเป็นเจดีย์เนี่ยโดยส่วนตัวมากมุมนี้พี่น้องขับไปซ่องทันนี่พี่น้องมันมีสีแดงยังเนี้ยมันจะสีแดงแบบแป๊ดนะตะกอนยังอยู่หน้าจะมันสักอาทิตย์หนึ่งเบิ่งต้นใหม่ตาภัยยังอยู่ถ้าต้นนี้สีแดงนี่สวยเลยแหละมุมนี้ก็สวยพี่น้องแบบผู้ใดทำมากแบบธรรมชาติเนี่ยแนะนำเลยวัดนี่เดี๋ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆจากที่อื่นอันนี้ยังเป็นไม่ละแวกนี่เนี่ยละแวกอิบารากิอยู่นี่มุมนี้ก็สวยด้านนี้ก็สวยเพิ่นทำความสะอาดดีๆนี่มองในมุมกับพี่น้องนะถ้าต้นกลางๆนี่จะสีเหลืองเร็วแล้วต้นนี้จะอันดับ2แล้วต้นนี้อันดับ3น้องนั่นก็เป็นต้นน้อยๆก็เหลืองแบบไล่ๆกันนะแต่โดยแบบให้ไหลเนี่ยคือ3ต้นกลางต้นใหญ่แล้วก็ต้นใหญ่ประมาณนี้ค่ะเบิ่งต้นไม้เปลี่ยนสีพี่น้องต้นแปะกล้วยเนาะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอิโจเปลี่ยนเป็นสีทองสวยเลยปกติมันสีเหลืองตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาเนาะมื้อนี้ก็วันที่28มาซ่านิดนึงมาซ่าเกือบ2อาทิตย์พี่น้องสีสวยมากเลย